นี้สีแดงอันนี้ใครของใครอ่ะกันนะครับส่วนรถจักรยานยนต์นะครับถ้าท่านมาจากทางที่รถตกหมู่บ้านนะครับก่อนที่จะถึงแท้งน้ำประตูหมู่บ้านนะครับให้ท่านตอนนี้พี่น้องเรานะครับได้มาร่วมงานแล้วก็มาสี่ห้าดีแล้วได้กินแก่น้ำนะครับที่ยินแก่น้ำนะฮะแล้วก็น้ำมงข้าวนะครับ300ครั้งที่2มีไหมเงียบกริบนะครับ300ครั้งที่3ครับเชิญเพื่อรถขึ้นบนเวทีครับรับเสื้อครับกล้องครับยิ้มใส่กล้องครับขอบคุณเพื่อนรถมากขอเสียงตบมือให้รถหน่อยครับนะครับเอามาขอกล้องครับจบเงินก่อนไม่รู้เรื่องเลยทีหมอลำวงใหญ่เป็นยังไงบ้างให้ถามสัมภาษณ์ตื่นเต้นไหมมองกล้องขอบคุณคุณตายครั้งหนึ่งครับขอเสียงตบมือดังๆครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวลงไปส่งหน่อยเพราะเวทีมันลื่นนะครับนะครับที่จะร่วมบริจาคนะครับในระหว่างเข้างานนะครับเราจะมีทีมสตาฟนะครับช่วยปัดโบนะครับเข็มกลัดนะครับให้ท่านที่มาชมงานในวันนี้นะครับครับน้องนงครับคนที่มาร่วมงานกับเราเนี่ยทีมสตาฟนะครับออนซอนของสูงนะครับเฉพาะทีมออนซอนที่จัดมาเนี่ยเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วครับน้องนงปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วนะครับสำหรับทีมงานของพวกเรานะครับครับปีที่แล้วเนี่ยเราจัดกิจกรรมนะครับเป็นรถแห่นะครับคือเงินเราทำผ้าป่าไปเฉพาะสายออนซอนหนองจูบอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับสายอื่นยอดอยู่ที่เท่าไหร่ที่เราไปโรงเรียนครับน้องนงยอดอยู่ที่ 120,000 บาทครับกลมๆเลยครับครับขอบคุณมากครับแล้วก็อันนี้คือกิจกรรมดีๆที่เราคืนสู่สังคมนะครับน้องๆแต่ละท่านเนี่ยก็ทำงานต่างถิ่นนานๆปี2ปีบางท่านเนี่ย 4-5 ปีถึงจะได้กลับมาบ้านบางคนทำงานอยู่ต่างแดนก็ส่งเงินมานะครับพอรู้ว่ามีกิจกรรมก็มีการสนับสนุนมาช่วยมานะครับใช่แล้วครับพี่จนครับที่สนับสนุนนะครับก็คือคุณน้าเอ๋นะครับสนับสนุนที่ยอดเงินสูงสุดถึง 15,000 บาทเลยครับขอเสียงตบมือให้น้าเอ๋หน่อยครับนะครับขอบคุณมากตบมือด้วยนะครับครับผมคือต้องบอกก่อนน้าเอ๋เนี่ยนะครับเป็นน้องผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ช่วยทุกปีนะครับขั้นต่ำ 15,000 บาททุกปีฉะนั้นเนี่ยมาไม่ได้เพราะอยู่ต่างประเทศนะครับแต่ปีหน้าน้าคุยกับผมแล้วว่าน้าจะบินมาเพราะว่าด้วยลูกเรียนซัมเมอร์เอ่ยด้วยอะไรหลายๆอย่างเอ่ยก็มันตารางบ้านเขากับบ้านเราไม่ตรงกันนะครับอันนี้ต้องขอบคุณน้าเออีกครั้งหนึ่งนะครับท่านต่อมาครับท่านต่อมานะครับก็คือน้องออนนะครับครับน้องออนนี่ลูกใครน้องออนนี่นะครับคือลูกคุณน้าติ๋มนะครับครับบ้านนะครับอยู่ด้านข้างวัดนะครับของเรานี่เองครับน้องออนเนี่ยเดี๋ยวต้องเท้าความก่อนคือผมไม่รู้จักเด็กคนนี้เลยนะครับด้วยสาบานจริงๆคือไม่รู้เลยว่าน้องคนนี้ชื่อน้องออนนะครับพอตอนที่เรารวมตุ่มกลุ่มจัดกิจกรรมขึ้นมาเราก็มีการโพสต์โพสต์ผ่านโซเชียลต่างๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการโพสต์บัญชีกลางทีมงานนะครับน้องออนจะเป็นคนแรกที่โอนเข้ามาโดยที่ไม่ได้แจ้งว่าพี่หนูอยากช่วยนะนะครับโอนมาเนี่ยคือโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วเราค่อยบอกพี่หนูโอนเงินให้แล้วนะใครเอ่ยหนูชื่อนี้ชื่อนี้ลูกคนนี้ฮู้ดีใจจังนะครับอันนี้ต้องขอบคุณน้องออนอีกครั้งหนึ่งอ่ะท่านต่อมาครับท่านต่อมานะครับก็คือน้องกุ้งครับทำงานที่ขนส่งครับน้องกุ้งเนี่ยลูกน้ำผ่องนะครับทำงานขนส่งก็จริงๆน้องกุ้งเนี่ยอยากมาแต่น้องกุ้งก็มาไม่ได้นะครับด้วยยินดีกล้องเลยครับจะมีการบันทึกการแสดงสดแล้วก็กล้องภาพนิ่งนะครับแล้วก็ในงานนี้เราจะมีการบันทึกกล้องนะครับทุกจุดแต่เราจะไม่บอกว่าจุดไหนนะครับครูนางครับครูนางขอครูนางก่อนบ้านนะครับน้องจุ๋มนะครับหมู่ที่2นะครับกล่าวเปิดงานก่อน
ันดับแรกนะครับเรียนเชิญครับครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านเลยนะครับเมื่อกี้ก็นิดหน่อยนะครับก็เลยต้องไปเคลียร์เป็นที่นะครับตามเสร็จงานนะครับตามน้องๆบอกไปแล้วนะครับถึงได้ไปซ้อมลองจูบนะครับก็คือทีมสตาฟนะครับทั้ง42นายนะทั้งนายแล้วก็นางสาวนะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับทีมงานออฟโซนนะครับที่จัดงานมาปีที่5นะครับทุกปีนะครับก็จะอยู่ที่ซิ่งกลางวันแสบๆนะครับพร้อมรถแห่นะครับปีนี้ก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศเป็นช่วงกลางคืนนะครับในฐานะนะครับผู้นำชุมชนนะครับหรือผู้ใหญ่บ้านนะครับการจัดงานครั้งนี้คงไม่ได้จัดแค่เตรียมเวลาแค่เดือน2เดือนนะจัดข้ามปีเลยนะครับหลังจากเสร็จงานนะครับประจำปีทุกปีเลยในเดือนเมษานะครับก็ช่วงเทศกาลด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานวันซอนนะครับนำทีมงานโดยภูวนัยคำไซขาวนะครับพร้อมลูกๆทุกท่านนะครับ40กว่าคนนะครับที่ได้เป็นสตาฟนะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะครับก็จะมีวัตถุประสงค์นะครับ 3-4 อย่างนะครับซึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับทีมงานวันซอนหลวงจุกนะครับและทีมสตาฟและก็ผู้นำชุมชนนะครับให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้นะปี62เช่นเดียวกันขอเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเป็นกลางคืนนะครับซึ่งประสานงานนะครับการวัตถุประสงค์นะครับก็จะมีหัวข้ออยู่ประมาณสัก 4-5 หัวข้อนะครับ1ก็คือมอบทุนนะครับเพื่อไปบูรณะทางวัดนะครับ2โรงเรียน3ชุมชนนะครับและก็บางส่วนนิดหน่อยนะครับซึ่ง3อย่างนั้นที่เราจะบริหารได้เดินไปด้วยกันก็คือ1วัดโรงเรียนชุมชนคำว่าบวรนะครับคือทีมงานออนซอนหนองจูกไม่เคยทิ้งนะครับในชุมชนบ้านหนองจูกมีอยู่ชุมชนเดียวนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่มีวัดเดียวมีโรงเรียนเดียวและก็ชุมชน1นะครับไม่เหมือนโซนทั่วไปของตำบลแต่เมียงนั้น เป็นการว่าเป็นโซนนะครับบางที3หมู่มีวัดหนึ่งที่โรงเรียนหนึ่งที่4หมู่ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นทีมงานออนซอนนะครับได้มองเห็นความสำคัญในการจัดงานในครั้งนี้นะครับซึ่งทางคณะพระป่านะครับทุกปีเลยครับที่จำได้คือปีนี้ปีที่5นะครับก็ได้ความสนับสนุนนะครับของทีมงานออนซอนนะครับนำทีมงานโดยคุณภูวนัยนะครับคำไซขาวซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่นะครับแล้วก็ทุกท่านเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทต่างๆนะครับทั้งบริษัทใหญ่ๆนะครับเช่นบริษัทโตโยต้านะครับบริษัททางขนส่งนะครับได้สนับสนุนนะครับในการจัดงานครั้งนี้มานะครับซึ่งในเวทีหมอลำวันนี้นะครับผมซึ่งประสานงานมาเป็นปีนะไม่ได้เตรียมงานเป็นเดือน2เดือนนะครับเพราะฉะนั้นในการจัดงานในครั้งนี้นั้นนะครับผมขอย้ำเลยนะครับขอบคุณทั้งเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจสภ.พนมดงรักนะครับขอบคุณทั้งเจ้าหน้าที่ทหารนะครับนำโดยผู้กองท่านมาคุมงานเองนะครับแล้วก็ทีมงานปกครองปศนะครับของปกครองอำเภอนะครับชุดที่4ก็คือชุดความรักษาความสงบในหมู่บ้านนะครับงานครั้งนี้กว่าจะได้มาถึงวันนี้1ปีต่อครั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษานะครับผมขอให้ทีมงานออนซอนทุกท่านนะครับได้ดูแลเต็มที่โดยเฉพาะทีมงานสตาฟนะครับ1คนคุมต่อ5คนหวังว่างานของเราคงจะสำเร็จด้วยร่วมไปได้โดยดีผ
มขอเปิดงานทีมงานออนซอนน้องจุกปีที่5นะบัดนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวเดินพักผ่อนกันล่างนะครับทีนี้ก็จะเป็นกิจกรรมดีๆนะครับของเราอีกมากนะครับแต่ว่าเราก็อยากให้นะครับเงินตรงนี้เราสนับสนุนในการทำรั้วโรงเรียนนะครับเพราะว่าเด็กยังเล็กนะครับต้องมีเขาเรียกอะไรรั้วรอบขอบชิดหน่อยเพราะใกล้หนองน้ำนะครับเราก็ด้วยความปลอดภัยหลายๆอย่างของเด็กๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราขอสนับสนุนนะครับในกิจกรรมของโรงเรียนนะครับครั้งนี้ด้วยยอดจำนวนเงินสด 20,000 บาทครับน้องตุ้มเป็นตัวแทนครับขอเสียงตุ้มด้วยดังๆหน่อยครับ 20,000 บาทนะครับครับโอเคเดี๋ยวต้องยังไม่จบนะครับน้องตุ้มครับครับเดี๋ยวเรียนเชิญคุณหนังขอบคุณครับครับผมก็ผมคุณครูเมืองใหม่แก้วประเสริฐนะครับในนามของโรงเรียนบ้านน้องจูบนะครับก็ขอบพระคุณทีมงานออนซอนนะครับที่อนุเคราะห์นะครับบ้านวัดโรงเรียนนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนนะครับที่เล็งเห็นความสำคัญนะครับของทางโรงเรียนนะครับผมก็สำเนียงใจกล้าในฐานะประธานกองทุนในหมู่บ้านค่ะก็ต้องขอขอบคุณลูกๆหลานๆน้องๆไม่มีน้องเราไม่กับลูกครับขอบคุณออนซอนน้องจูบทุกท่านนะคะที่มีน้ำใจแล้วก็สนับสนุนกองทุนหมู่บ้านก็ขอขอบคุณค่ะขอบคุณอีกครั้งนึงครับนะครับก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นหมอลำเนาะนะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เซตไม่เกิน 5-10 นาทีก็จะเริ่มกิจกรรมของเรานะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะทยอยลงนะครับเราจะมีเดี๋ยวฝั่งนู้นจะเป็นคนลงสุดท้ายนะครับหำฟังนะครับเดี๋ยวเราจะขอบคุณนะครับในระหว่างนี้พี่จะพูดนะครับไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยลงจากนี้นะครับอันนี้ก็คือขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณยินดีขอบกันนะครับแล้วก็เดินลงจากมือนะครับเชิญครับครับนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมนะครับมีโอกาสได้เป็นตัวแทนนะครับน้องๆนะครับผมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เรามีกิจกรรมดีๆนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับพวกพี่ของกระเป๋ามีแต่ถูกเติมครับเพราะว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เราไม่มีการถือซองเข้าปากเราไม่ได้มีการด้วยรายเดินขอตามบ้านนะครับแต่ทุกคนมีงานที่มั่นคงนะครับออกคนละ 5,000 คนละ 10,000-20,000นะครับมันจากน้อยจากเงินไม่กี่พันกี่ร้อยมันก็เป็นเงินแสนนะครับเราถึงได้มีโอกาสในการจัดงานครั้งนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับลงครับน้องๆนะ